ตอนนี้นะคะเราก็มาสู่ช่วงธรรมะทำไมนะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับท่านม่อนค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาธรรมกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือหัวข้อว่าถ้าวางก็วางท่านม่อนเจ้าค่ะจริงๆหัวข้อนี้ต้องบอกว่าคนทุกคนเข้าใจนะเหมือนจะเข้าใจคำว่าเจริญพรวางนะปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วดีแล้วมีสุขนะอย่างเงี้ยแต่ชีวิตจริงมันยากเหลือเกินเจ้าค่ะท่านก็วันนี้อยากจะได้ความรับความรู้จากท่านม่อนว่าเราจะวางยังไงแล้วเราจะวางเราจะปล่อยวางได้อย่างไรจะได้ไม่เป็นทุกข์เจ้าค่ะจริงๆธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าข้อใดก็ตามเนี่ยถ้าเราเอามาปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์เนาะในภาษาพระเราเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารความอัศจรรย์ที่เกิดจากการน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติอีกคำว่าวางก็ว่างเนี่ยแค่ฟังก็รู้สึกดีแล้วนะโยมกิ๊กนะสบายใจแล้วจ้ะค่ะแค่ได้ยินก็รู้สึกดีแล้วแต่จะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็จะสุขมากขึ้นถ้าเราได้ปฏิบัติถ้าเราได้ลองวางจริงๆโดยส่วนมากเนี่ยมนุษย์เราก็มีภาระเยอะเลยตั้งแต่ถ้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็การเกิดขึ้นมาการใช้ชีวิตความแก่ความชราความเจ็บป่วยจนถึงความตายเกิดแก่เจ็บตายนะถ้าเราเริ่มวางแต่ตรงนี้ก่อนถ้าเราวางไม่ได้ก็ทุกข์สมมติว่าอายุมากขึ้นตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ว่องไวแข็งแรงพออายุมากขึ้นปุ๊บทุกอย่างช้าลงสุขภาพไม่ค่อยดีแข้งขาก็ไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ถ้าวางไม่ได้คือถ้าทำใจไม่ได้กับความชราของตัวเองก็ทุกข์เหมือนเดิมแสดงว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนั้นเจริญพรเข้าใจเสร็จแล้วเรายอมรับเจริญพรก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะเจริญพรเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเจริญพรเพราะนั่นน่ะเทคนิคของการที่จะวางความทุกข์หรือปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาเนี่ยกิเลสทั้งหลายที่มันมาเข้ามารบกวนใจของเราเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือต้องมองเห็นตามความเป็นจริงต้องหัดมองก่อนหัดมองตัวนี้ก็คือธรรมะของพระเจ้าคือสัมมาทิฏฐิเจ้าค่ะโยมกี้ลองสังเกตนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเทศสอนอะไรเนี่ยท่านจะมีความหมายว่าทำไมต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนทำไมต้องเอานี้ขึ้นก่อนยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์พูดถึงสัมมาทิฏฐิน่ะมันเป็นข้อหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อแรกใช่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่เอาเรื่องสัมมาวาจามาขึ้นก่อนทำไมไม่เอาสัมมาวายามะความเพียรชอบขึ้นมาก่อนมาสอนก่อนทำไมพระเจ้าไม่เอาสัมมาอาชีวะคือการทำอาชีพที่ไม่ประกอบด้วยโทษประกอบอาชีพที่สุจริตทำไมพระองค์ไม่เอามาสอนขึ้นก่อนคือมันมีเหตุก็คือสัมมาทิฏฐิมันคือส่วนแรกก็คือความคิดทัศนคติการมองโลกค่ะงั้นถ้าเรามีความคิดในมุมบวกหรือเป็นความคิดเรียกว่าคิดดีกายมันก็จะดีไปตามความคิดด้วยวาจามันก็จะดีไปตามความคิดด้วยใช่ไหมฮะสมมุติว่าเราเห็นคนคนนึงเนี่ยแล้วเราคิดไม่ดีเขาแม่ฉันเกลียดคนคนนี้เหลือเกินเห็นก็ไม่ชอบหน้าเลยหน้าโยมกิ๊กนี่เปลี่ยนสีเลยนะถ้าเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบถูกต้องวาจาของเราจากที่จะไพเราะเราก็จะทื่อๆแข็งแข็งเลยนะสมมติพระอาจารย์เนี่ยไปเจอคนที่รู้สึกไม่ชอบเนี่ยอันดับแรกเลยพอเราคิดไม่ชอบพระอาจารย์คิดไม่ชอบมันจะแสดงออกทางหน้าตาเลยว่าหน้าเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วจิตใจมันก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่โอเคเลยมันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเริ่มคิดดีก่อนนั่นคือสัมมาทิฏฐิคือมีมุมมองที่ดีแต่พระเจ้าท่านแปลลึกกว่านั้นไม่ใช่มีมุมมองที่ดีไม่แค่คิดบวกพระพุทธเจ้าท่านมองในสัมมาทิฏฐิว่ามองโลกตามความเป็นจริงเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราบอกว่าคิดบวกเนี่ยมันอาจจะมีแฝงๆไปด้วยบางสิ่งบางอย่างนะกิเลสก็มาหลอกเรากิเลสมันหลอกล่อเราได้นะเพราะนั้นไอ้คิดมองโลกในแง่บวกนี่ยังไม่ 100% ในทางพุทธศาสนาต้องมองโลกตามความเป็นจริงนี่หลักการมองโลกตามความเป็นจริงพุทธเจ้าก็วางไว้แล้วไม่ต้องไปคิดยากเลยเนี่ยเราโชคดีนะโยมกิ๊กนะโดยเพราะโยมกิ๊กเนี่ยปฏิบัติธรรมผ่านการฝึกฝนมาในรู้เลยว่าไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วพระพุทธเจ้าคิดให้มาหมดแล้วจริงเจ้าค่ะแค่เราเอาสิ่งที่พระองค์พูดมาปฏิบัตินี่ก็จะไม่ทันแล้วในชีวิตเราเนี่ยเพราะเยอะมากที่ท่านรู้ถ้าเราศึกษาละเอียดจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าสุดยอดมากทำไมความรู้ท่านถึงได้ละเอียดละออเช่นนี้แต่เราดึงมาเฉพาะส่วนที่เรา
กำลังจะประพฤติปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาพระอาจารย์ได้บอกเราแล้วนะวันนี้เริ่มแรกเรามีสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วมีความเห็นชอบเห็นชอบก็คือเรายอมรับเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับจากหัวใจนะไม่ใช่พูดแทบปากว่ายอมรับยอมรับเข้าใจแล้วเพราะนี่คือธรรมชาติตามความเป็นจริงอันนี้สเต็ปแรกใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องพรแล้วสเต็ปต่อไปเจ้าค่ะทีนี้แวะอีกนิดหนึ่งว่าทำไมพระอาจารย์ต้องเอาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมาให้วางก่อนเจ้าค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นของเรามันก็เลยทำง่ายเป็นความจริงที่มิได้มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเป็นชีวิตของเราอยู่แล้วเจ้าค่ะถ้าเราจะไปวางเรื่องความโกรธคนอื่นเนี่ยมันก็จะยากกว่าตรงนี้หน่อยเพราะว่าการที่เรามองว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดานะร่างกายของเราแต่ก่อนเนี่ย10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยมันยังหนุ่มแข็งแรงอยู่นะตอนนี้เรามาเข้าสู่วัยกลางคนแล้วชราแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงไม่เหมือนเดิมอ๋อมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันจะมองง่ายคือมันจะวางง่ายแต่ที่พอวางตรงนี้ได้แล้วเนี่ยวางความเกิดความแก่ความเจ็บความตายผู้เจ้าสอนมรณานุสติเวลาเราไปงานศพเนี่ยปีหนึ่งไม่รู้กี่ศพเยอะมากเจ้าค่ะท่านยมกิ๊กเวลาเราไปงานศพนี่นะถ้าเราจดไว้นะปีหนึ่งนี่นับไปทวนนะยมนับจากพวงหลีดที่ส่งเจ้าค่ะท่านนับวันปีแต่เยอะขึ้นมันไม่มีคำว่าลดลงเลยไม่มีเพราะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ว่าผู้เจ้าสอนน่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยมรณานุสติเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราไปงานศพกี่ครั้งมีคนใกล้ตัวเรามีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพเนี่ยจากเราไปกี่คนนี่คนส่วนมากไม่ได้คิดมุมนี้ก็คือไปร่วมเฉยๆแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ใจว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยล่าสุดนะ3เดือนที่แล้วเนี่ยเพื่อนเรายังแข็งแรงอยู่เลยแล้วเขาก็จากไปแบบด่วนเลยแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วเราก็เหมือนกันนะถึงเราจะแข็งแรงเหมือนกันแต่เราก็เหมือนเพื่อนเรานะวันนึงเนี่ยเราอาจจะไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้เนี่ยคือถ้าเราน้อมมาใส่ใจแบบนี้แหละที่เราเรียกว่ามรณานุสติมันก็จะเริ่มวางได้พอเราพูดถึงมรณานุสติทีไรนะยมกิ๊กนะเราจะเริ่มคิดว่าเออเวลาฉันเหลือน้อยแล้วจริงเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำสิ่งที่มันมีสาระเราก็จะเริ่มตัดในสิ่งที่มันไร้สาระออกจากชีวิตเรื่อยนั้นถ้าเราไม่คิดเรื่องมรณานุสตินะเราจะทำทุกอย่างเลยอันนี้ฉันก็อยากทำอันนั้นฉันก็อยากทำอันนี้ก็จะทำอันนั้นก็โอ้อันนั้นยังไม่ได้ทำอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยโอ้เยอะแยะไปหมดเรื่องที่อยากจะทำกลายเป็นยิ่งแก่ทำไมภาระมันเยอะแบบนี้ ทำไมยิ่งแก่แล้วมันจะไม่น้อยลงเลยเหรอภาระความอยากเราไม่ลดลงเลยถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้เจริญพรใครบอกว่ายิ่งอายุมากแล้วยิ่งปรุงได้นี่ไม่จริงนะไม่จริงเจ้าค่ะโยมก็เถียงคอเป็นเอ็นเลยไม่จริงนะถ้าไม่ฝึกถ้าไม่ฝึกไม่มีทางเพราะว่าใจของมนุษย์กิเลสของมนุษย์เนี่ยมันความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเต็มมันทับถมไอตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปมองไปเห็นไปได้ยินเนี่ยมันทำให้เรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างมรณานุสติก็คือเราเลือกถึงความตายพอเราเลือกถึงความตายเสร็จปุ๊บอ๋อสักวันหนึ่งฉันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราจะเริ่มจัดการชีวิตมากขึ้นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า time management จัดการเวลาว่าเอาละถ้าฉันเหลืออีก5ปีนะอีก2ปีนะฉันจะทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ไร้สาระหรือเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะเริ่มตัดออกเอาละฉันจะกลับมาดูแลครอบครัวนะเพราะว่าถ้าฉันจากไปในปี2ปีนี้เนี่ยฉันยังดูแลตรงนี้ครอบครัวไม่ดีเลยก็จะมาโฟกัสที่ครอบครัวมาโฟกัสที่คนรอบข้างมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองที่อยากจะทำอะไรนะอันนี้ก็คือสเต็ปแรกเลยคือมองเห็นตามความเป็นจริงอันดับแรกคือมองที่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายของเราในตัวของเราก่อนพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมแอบขออนุญาตถามเชิญค่ะอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวเองอาจจะมีหลายโรคเราอาจจะมีชีวิตอยู่เหลือไม่มากแล้วดังนั้นเที่ยวเลยเที่ยวเยอะกินเยอะเสพให้คุ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เอาให้หนักๆจัดไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์เจ้าค่ะเราควรจะบอกบุคคลที่คิดอย่างนี้ยังไงเขารู้นะเวลาเขาเหลือน้อยแต่ทาง management ของเขาคือเขาจะ manage แบบนี้จริงๆมันถูกหรือผิดอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์จริงๆความสุขมันมีหลายระดับเนาะทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขมันมีหลายระดับไม่ผิดหรอกที่เราจะมีกามสุขก็คือสุขจากการเสพตาได้เสพรูปหูได้เสพเสียงเนี่ยแล้วมันพอใจยินดีเนี่ยอันนี้มันเป็นกามสุขมันเป็นสุขเบื้องต้นของปุถุชนแต่มันยังไม่ได้มีแค่นั้นนะมันยังมีความสุขที่เหนือขึ้นมากว่านั้นก็คือความสุขกายสุขใจจนถึงนิพพานและสุขสุดท้ายเนี่ยก็คือสุขที่เราได้เป็นอิสระจากกิเลสจากความทุกข์ทั้งปวงทีนี้เอาล่ะ
ถ้าเพื่อนเราหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขายังมีความสุขในกามสุขก็คือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเราก็ต้องพยายามแนะนำเขาว่าให้เสพยังมีสติหมายถึงว่าเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าไปท่องไปที่อะไรเนี่ยก็เอาให้มันเหมาะควรแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาแสวงหาความสุขที่แท้จริงลองไปวัดกับเราบ้างไหมลองไปปฏิบัติธรรมกับเราบ้างไหมเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธินะเวลาใจมันเป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงโอ้มันมีความสุขมากแล้วเธอจะรู้เลยว่าไอ้ความสุขจากความสงบเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็พยายามชักชวนเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าถ้าเราไปห้ามมันเหมือนกับยิ่งทำให้เขาต่อต้านหรือว่าเอ๊ะมันคนเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วคุยคนละภาษาแล้วอะไรเงี้ยงั้นเราก็พยายามว่าเนี่ยไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความสุขเบื้องต้นของมนุษย์แต่ว่าเราควรที่จะขยับขึ้นไปอีกนะเราอย่าอยู่แค่ตรงนี้อยากมีสุขมากกว่านี้ไหมเนี่ยเธอเสพจากการไปเที่ยวไปเห็นภูเขาน้ำตกอะไรเธอมีความสุขแต่ตรงนี้สุขยิ่งกว่าอีกนะลองไหมอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เชื่อว่าเขาก็จะขยับมาเพราะเขารู้นี่ว่าชีวิตเขาเหลือน้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เราจะเป็นลำดับต่อไปไหมเจ้าค่ะลำดับแรกเรายอมรับละมองเห็นตามความเป็นจริงอันดับที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าทันโตเศธโธมนุษย์เสสุมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์อยากจะให้ทำหลังจากที่เรามองโลกตามความเป็นจริงแล้วพระอาจารย์อยากให้พวกเราได้ลงมือทำเจ้าค่ะฝึกปล่อยวางจริงๆฝึกยังไงเจ้าค่ะอันดับแรกเลยคือความโกรธเจ้าค่ะมันมีนิทานเซนเรื่องนึงที่พ่อสอนลูกคือลูกเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นวัยรุ่นนะประมาณ 15-16 ปีอายุเนี่ยลูกชายอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วโกรธง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายแม้แต่กับพ่อกับแม่ถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจเขาก็แสดงออกเลยนี่พ่อก็เลยอยากจะสอนลูกก็เลยบอกว่าเอาละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถ้าลูกโกรธใครสักคนนึงในบ้านนี้เนี่ยหรือใครก็ตามเป็นเพื่อนลูกหรือใครก็ตามหรือว่าเล่นเกมแล้วลูกโมโหไม่ชนะมันเนี่ยให้เธอเอาตะปูอันนึงนะไปตอกไว้ที่เสาไม้หน้าบ้านโกรธใครครั้งหนึ่งก็ไปตอกวันนี้โกรธแม่ไม่ซื้อของอะไรมาให้ไม่ซื้อของกินมาให้ก็เอาตะปูนี่ไปตอกเราเขียนไว้ด้วยนะตะปูดอกนี้คือโกรธพ่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ตะปูดอกนี้คือโกรธคุณแม่เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือเล่นเกมไม่ชนะก็โกรธให้เกมแล้วเดือนนึงเนี่ยก็ไปดูคุณพ่อก็ชวนลูกชายไปดูปรากฏว่าเต็มเสาเลยตะปูตอกเต็มเสาเลยลูกตกใจเลยไอตอนตอกตะปูดอกแรกดอกที่2มันก็นึกว่าไม่ยังไม่เยอะผ่านไปเดือนนึงโอ้โหเป็น100ดอกตะปูน่ะพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยโกรธพ่อเรื่องนั้นน่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหายโกรธหรือยังไม่มีความโกรธแล้วเพราะมันลืมไปละมันนานละอ้าวเอาค้อนเนี่ยถอนตะปูออกมาอ้าวอันนี้โกรธแม่ที่แม่ไม่ซื้อของกินมาให้ไม่พอใจอันนี้หายโกรธแม่หรือยังหายแล้วเพราะมันไม่ได้นึกถึงแล้วเวลามันผ่านมานานแล้วก็เอาค้อนเนี่ยดึงตะปูมาอีกดอกนึงปรากฏก็ดึงไปดึงมาเกือบหมดโยกิกเหลือไม่กี่อันเหลือที่มันแบบว่าเพิ่งเมื่อวานเนี่ยโกรธเพื่อนเมื่อวานหรือโกรธใครเมื่อวานเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ดอกนี่พ่อก็เลยสอนลูกว่าเห็นมั้ยทุกครั้งที่เราตอกตะปูไปเนี่ยคือมีความโกรธอ่ะมันเหมือนกับเราเนี่ยเอาไฟไปเผาใจตัวเองหรือเราเอามีดเนี่ยไปกรีดหัวใจตัวเองแล้วเห็นไหมแม้ว่าหายโกรธแล้วเนี่ยแล้วดึงดอกตะปูออกจากใจแล้วเนี่ยดึงมีดออกจากใจแล้วเนี่ยยังเป็นรอยอยู่นะใช่ปรากฏว่าเสานั้นน่ะทั้งเสาเนี่ยพุนไปด้วยรูไอ้รูตะปูที่ตอกไปนั่นแหละมันเป็นกิเลส ที่ยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีใจของเราที่มีความสุขใจของเราที่มันบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยอย่าให้มันมีความโกรธอย่าไปรอว่าหายโกรธเมื่อไหร่แล้วจะถอนตะปูออกแต่อันนี้ก็ยังดีนะที่ยังถอนตะปูออกก็คือรู้จักให้อภัยนะดังนั้นอันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าสมมติว่าเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่ใช้ได้หรือพระอาจารย์บอกว่ามันมีธรรมะ3เกอที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านนำเสนอไว้เอามาใช้กับความโกรธได้เลยถ้าเราอยากปล่อยวางเรื่องความโกรธอยากวางให้ได้เรื่องความโกรธไม่หงุดหงิดง่ายๆไม่โกรธใครง่ายๆเนี่ยเอาธรรมะ3เกลอหรือธรรมะ3ติเนี่ยมาใช้ของพระพุทธทาสอันแรกคือขันติโยมพี่สังเกตเวลาเราโกรธใครเราตอบโต้เลยค่ะ
เวลาใครด่ามาว่ามาทำให้ไม่พอใจหูได้ยินเสียงเขานินทาเขาด่านะตาไปเห็นอาการที่เขาแสดงออกมันส่งมาที่ใจเลยพอส่งมาปุ๊บเราตอบโต้อัตโนมัติเลยเพราะมันไม่ได้ผ่านขันติมันไม่ได้มีขันติมาบังไว้งั้นเราก็ตอบโต้เลยเพราะสังเกตว่าพอเราตอบโต้เลยเนี่ยเราจะทุกข์มากทุรนทุรายแม้ว่าจะได้ด่าไปเยอะแล้วนะมันสะใจไปแล้วนะแต่ว่าพอกลับมาคิดเนี่ยมันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกโมโหอารมณ์มันยังมีอยู่แต่บางคนเขาคิดอย่างนี้จะเจ้าค่ะท่านมอดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าการแสดงความโกรธออกไปเนี่ยมันคือการแสดงอำนาจว่าฉันรู้สึกว่าฉันด่าฉันมาหรอเดี๋ยวยังไม่เห็นฤทธิ์ฉันหรออะไรตายละเล่นเหมือนเป็นนางร้ายต้องขอประทานโทษเจ้าค่ะอย่างนี้เจ้าค่ะคนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วคุณที่จะบอกเขายังไงเพราะอันนี้แสดงว่าเขาไม่มีขันติถูกไหมเจ้าค่ะก็คือเขาอาจจะมองไม่เห็นอีกด้านนึงของอำนาจของทิฏฐิของมานะของยศตำแหน่งอะไรก็ตามเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพิจารณาอย่างแยบคายพุทธเจ้าบอกโยนิโสมนสิการเจ้าค่ะโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายอย่าคิดตื้นๆอีกคนเรามันคิดผิวเผินฉันมีอำนาจนะรู้สึกว่าการแสดงความโกรธนั่นคือการแสดงอำนาจแต่จริงๆนั่นคือคิดผิดใช่อันนี้ไม่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิละอันนี้คิดผิดไม่มีเรื่องผ่อนเพราะนั้นต้องคิดให้รอบคอบอย่าคิดผิวเผินว่าแค่ไปแสดงบทบาทอำนาจเฉยๆแต่หลังบทบาทอำนาจที่เราแสดงไปมันคือความร้อนรนมันคือความทุกข์ใจบางทีเราแสดงออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามีความสุขมันกับเดือดดาลมันอยู่ข้างในก็ได้อะไรเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีขันติอย่างพระอาจารย์ว่ามีความอดทนอดกลั้นอดทนอดท่านช้าลงหน่อยช้าลงเพราะขันติเนี่ยมันทำให้เราใช้ชีวิตช้าลงเพราะมันอดทนก่อนมันยังไม่ตอบโต้เลยไอ้ช่วงเวลาที่เรายังไม่ตอบโต้นี่แหละมันมีเวลาคิดตัวนี้จะมาเลยเป็นตัวที่สองคือตัวสติเจ้าค่ะงั้นถ้าไม่อดทนนะตอบโต้เลยนะสติไม่ทันไม่ทันแต่ถ้ามีขันติแล้วมันมีช่วงว่างระหว่างขันติที่เราอดทนไปเนี่ยดึงกันไปดึงกันมาโกรธมั่งหายมั่งมองดีมั่งมองไม่ดีมั่งมีตัวมารกับตัวดีทะเลาะกันอยู่ในใจเรามันเหมือนเล่นชักกระเยาะตัวขาวตัวดำทีนี้ขั้นกลางเนี่ยมันก็จะมีสติมาเกิดขึ้นก็คืออ๋อเราอย่าไปตอบโต้เลยเราอย่าไปโกรธเลยไม่มีเวลาที่ไปโกรธใครละตอนนี้นะเฉพาะเรื่องที่เราจะทำก็เยอะแยะเรื่องที่เราจะดูแลก็เยอะแยะพอขันติเกิดช่องว่างระหว่างได้คิดเกิดสติพอสติเกิดปุ๊บเราไม่ตอบโต้เราไม่ทำไม่โกรธตัวที่3จะเกิดขึ้นมาทันทีก็คือสันติสันติคือความสงบเลยเพราะนั่นพระอาจารย์ว่าพอเรามองโลกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะวางให้ได้เนี่ยต้องฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่ภาวนาคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนนั้นจะได้เปรียบคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยภาวนาเพราะว่าคนที่ภาวนาเนี่ยเขาจะสามารถมองพออารมณ์ใดเกิดขึ้นมองเสร็จปุ๊บมันก็คือมีขันตินี่แหละแล้วสติมันเกิดขึ้นแล้วสันติก็คือความสงบมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอันสุดท้ายแล้วก็สงบสุขทั้งใจเราทั้งโลกที่เราอยู่พูดถึงว่าถ้าพอที่พระอาจารย์พูดนะคุณผู้ชมขาเราฝึกเลยเพราะจริงๆกิเลสตัวโกรธเนี่ยมันเป็นตัวที่หยาบและชัดที่สุดแล้วมันเห็นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกภาวนาไปเลยนะคะพัฒนาตัวเองไปได้เลยโกรธปุ๊บมาเลย3ติมาเลยขันติสติแล้วก็สันติก็เลยจะได้ฝึกแล้วสอบตกบ้างสอบได้บ้างไม่เป็นไรขอให้ลงสนามแข่งแล้วกันเจริญพรอันนี้ความโกรธความโกรธนี่เราลองมาดูความโลภโอ้นี่ชอบเจ้าค่ะความโลภนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยค่ะวางความโลภยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะอาตมายกตัวอย่างง่ายๆเลยคนอยู่กับโซเชียลนะแล้วเวลามันมีโปรโมชั่นเวลาเว็บซื้อของ 7.76 จุดจดมีทุกเดือนเจ้าค่ะมีทุกเดือน 5.5 พอถึงเดือน5วันที่5นี่ของลดราคาเราก็จะซื้อของกดซื้อของอันนี้คือไม่ทันนะจริงๆกดซื้อเสื้อเต็มตู้ยังไม่ได้ใส่ตั้งหลายชุดอย่างเงี้ยงั้นเราเอาขันตินี่แหละมาใช้เจ้าค่ะอย่างที่ว่าพระอาจารย์ว่าเนี่ยขันติสติแล้วก็สันติเนี่ยคืออดทนก่อนจะซื้อของสมมุติอันนี้ยกตัวอย่างชีวิตประจำวันเลยนะง่ายๆนะจะซื้อของเนี่ยอ้าวมัน 6.6 เดือน6วันที่6ของลดราคาก่อนที่เราจะกดซื้อเนี่ยให้มีขันติก่อนฝืนใจมันก่อนอดทนก่อนแล้วก็คิดเอ๊ะ
รองเท้าก็เยอะแล้วนะในบ้านเนี่ยจำเป็นไหมนะจำเป็นหรือเปล่าเสื้อผ้าก็เยอะแล้วนะอันนั้นอันนี้ก็เยอะแล้วนะพอมันมีช่องว่างให้เราคิดนี่แหละมันจะเริ่มตัดสินใจเอายมกิ๊กเคยเป็นไหมว่าเราอยากจะซื้อมากๆเลยเนี่ยแล้วถ้าซื้อทันทีนะพอกลับไปบ้านนะอ้าวอยู่บ้านก็เยอะแล้วไปคิดได้ตอนอยู่บ้านแล้วแต่ถ้าเราหยุดคิดเนี่ยพอไปถามร้านนี้นะพอถามราคาเสร็จปุ๊บถามร้านนี้ขันติก่อนเดินไปร้านใหม่พอเดินไปร้านใหม่เสร็จปุ๊บก็มีขันติอีกนะพอมานั่งคิดดีๆมันมีช่องว่างระหว่างการจะซื้อเนี่ยขันติเนี่ยไม่ซื้อแล้วตัดสินใจไม่ซื้อแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นน่ะก็จะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตได้ช้าลงแล้วไอ้การใช้ชีวิตช้าลงเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้ทันทีนี้เรามาโกรธแล้วโลภแล้วแล้วหลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ความหลงเนี่ยเขาบอกแก้ยากที่สุดเลยโทสะเนี่ยมันอาจจะรุนแรงนะแต่มันแก้ง่ายที่สุดเพราะว่าเวลาบางทีมันมองเห็นอะไรที่มันรุนแรงแล้วมันอาจจะสะท้อนกลับมาใจได้ความโกรธความโลภเนี่ยยังพอที่เราจะจัดการได้ไม่ยากแต่ความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นรากเหง้าที่สำคัญมากของกิเลสนั้นการที่จะขจัดความหลงได้เนี่ยพระพุทธเจ้ามีอย่างเดียวเท่านั้นเลยความหลงเนี่ยถ้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งคืออวิชชาเจ้าค่ะอวิชชาเนี่ยมันคือตัวซุปเปอร์ของกิเลสนะตัวแม่เป็นตัวแม่ตัวแม่เลยเป็นที่สุดแล้วของกิเลสนะมันมาทำให้เกิดความลุ่มหลงหลงในตัวเราหลงในอายุหลงมีความทำให้มันเกิดความประมาทในชีวิตทุกอย่างคือลุ่มหลงทุกอย่างเนี่ยท่านพระพุทธเจ้ามีอย่างเดียวก็คือทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาจึงสามารถจะขจัดอวิชชาได้ว่าท่านนี้เราจะเจริญปัญญายังไงที่เราจะสามารถมากำจัดความหลงได้โดยเราใช้วิธีการที่เราฝึกอย่างที่พระอาจารย์แนะนำเจ้าค่ะปัญญาเนี่ยเราต้องสร้างแบบ3ระดับเอาอย่างง่ายก่อนเลยเราจะเอาปัญญามาขจัดความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกความหลงคืออวิชชาแล้วอวิชชาเนี่ยจะถูกถอนรากถอนโคนได้ก็เพราะมีปัญญาปัญญาแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรอบรู้ในกองสังขารเจ้าค่ะแล้วสิ่งแรกเลยที่เราจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเอามาทำลายความหลงคือสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสังเกตว่าคนที่เข้าวัดโดยส่วนใหญ่คือการฟังเทศจาก YouTube จากแอปพลิเคชันต่างๆเปิดฟังกลางคืนเปิดพอเขาฟังบ่อยๆปี2ปี3ปีเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วเขาก็น้อมตัวเขามาปฏิบัติเจ้าค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างยมกิ๊กเหมือนกันมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นเกือบแบบนี้ทั้งนั้นเลยต้องฟังแล้วก็โยมรู้สึกว่าการฟังมากเจ้าค่ะมันคือการพัฒนาตัวเองมากมันคือการรับข้อมูลเอามาไว้ในเป็นองค์ความรู้ของเราเมื่อวันหนึ่งที่สังขารมันปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพราะเราได้ฟังบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ใน YouTube เนี่ยสารพัดเลยที่เราจะฟังมีธรรมะหาฟังง่ายมากๆแต่ก่อนเนี่ยจะฟังครูบาอาจารย์รูปนี้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปฟังที่วัดอันนี้แค่เซิร์ชชื่อก็ขึ้นเต็มเลยเจ้าค่ะด้วยโลกสมัยใหม่เนี่ยเขาก็มีคนไปมีจิตอาสาไปถ่ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยมาลงใน YouTube ในช่องเนี่ยอุ้ยหาฟังได้ตลอดเลยฉะนั้นคนที่ฟังเยอะพระพุทธเจ้าเรียกว่าพหูสูตรหรือสุตมยปัญญาเนี่ยพอปัญญาเกิดจากการฟังเนี่ยมันจะทลายความหลงได้บางส่วนเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเทศนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยการที่เราจะชนะกิเลสได้ต้องแบบนี้แบบนี้เอ้ยเราฟังเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มรู้แล้วอ๋อแสดงว่าต้องทำแบบนี้เราก็ลองทำใช่ค่ะงั้นไอ้ความหลงเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆกระเทาะออกไปกระเทาะออกไปเหมือนหินปูนที่มันเกาะอยู่ตามก๊อกน้ำเนี่ยมันก็ค่อยกระเทาะออกไปอ้าวนี่พอสุตตะเราฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอสำหรับการขจัดความหลงนะงั้นอันที่สองก็จะเกิดขึ้นก็คือจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดทบทวนใคร่ควรเหมือนเราว่าพิจารณาธรรมข้อธรรมแบบนี้ใช่มั้ยเจ้าค่ะเหมือนบางทีเราฟังเทศเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมันก็ฟังไปแล้วก็จบแต่ถ้าเราฟังแล้วเอามาใคร่ควรนี่คือตัวที่2เลยจินตามยปัญญาก็คือเอามาคิดมันจะเป็นจริงตามหลวงพ่อว่ามั้ยมันจะเป็นแบบนี้มั้ยพอคิดเสร็จปุ๊บเราก็จะมั่นใจมากขึ้นเอาละเนี่ยตามนี้แน่นอนเลยเป็นแบบนี้แน่นอนตัวสุดท้ายทีนี้อันนี้คือทะลวงเลยความหลงนี่กระจัดกระจายเหมือนกับ
เราตัดมันขาดกระเด็นกระดอนไปเลยก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการลงมือภาวนาลงมือปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาแท้จริงทีนี้สามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงได้อย่างแท้จริงเลยเจริญพรทีนี้เนี่ยท่านก็แนะนำวิธีการในการที่เราจะปล่อยวางมาพอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่านอกจากเราต้องทำเป็นสเต็ป1 2 3เราเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีสุดท้ายอยากจะให้ช่วงสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ได้ช่วยสรุปให้พวกเราสักนิดนึงได้ไหมเจ้าคะว่าเทคนิคในการที่เราจะฝึกในการที่จะปล่อยวางเพื่อความว่างอย่างแท้จริงเนี่ยที่พระอาจารย์ได้เทศมาตั้งแต่ต้นจนตอนนี้เนี่ยสเต็ปถึง2 3เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้น้อมนําแล้วก็ทวนอีกครั้งแล้วทำทันทีปฏิบัติกันเลยเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะท่านก็พระอาจารย์ว่าเรื่องของการวางเนี่ยวางก็คือจริงๆเวลาเราบอกว่าเราวางเนี่ยเหมือนถือของหนักเนี่ยเราวางลงเนี่ยมันง่ายแต่พอไปวางความรู้สึกหรือวางอะไรออกลงจากหัวใจของเราเนี่ยมันผูกติดมันยึดอยู่มันวางยากแต่ถึงยากพระพุทธเจ้าบอกทำได้ด้วยอะไรด้วยหนึ่งมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงคำว่ามองโลกตามความเป็นจริงก็คือรู้ว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเนี่ยความจริงของโลกมีแค่นี้เราจะรักใครแค่ไหน เราจะรักตัวเองขนาดไหน ตัวเราจะแข็งแรงแค่ไหนหรือสิ่งในโลกนี้จะเป็นอะไรก็ตามชอบไม่ชอบก็ตามแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับกฎ3ข้อนี้คือมันตั้งอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะเริ่มมองโลกตามความเป็นจริงแล้วแหละด้วยหลัก3การนี้ทีนี้พอมองโลกตามความเป็นจริงเสร็จปุ๊บอันที่2ที่เราจะทำก็คือต้องลงมือฝึกผ่านธรรมะ3เกื้อไม่ว่าจะความโลภความโกรธความหลงหรือจะวางอะไรก็ได้ในแม้ว่าจะวางสิ่งไหนที่มันเป็นความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากขันติอดทนอดทนคือไม่ตอบโต้ไม่รวดเร็วปุ๊บปั๊บแต่ให้มีช่องว่างระหว่างให้เราได้คิดหน่อยพอขันติมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บสติเกิดขึ้นทันทีคือโยมไม่ต้องมานับอย่างพระอาจารย์ก็ได้ว่ามันต้องขันติสตินะเพราะแค่คุณมีขันติข้อเดียวคุณอดทนแค่ข้อเดียวนั่นแหละเดี๋ยวสติมันจะตามมามันตามมาเป็นอัตโนมัติเลยใช่เพราะว่ามันร้อยเรียงกันธรรมะของพระเจ้าเพราะนั้นพอขันติมันมีช่องว่างให้เราคิดได้ช้าลงเพราะสุดท้ายสันติคือความสงบเกิดขึ้นแน่นอนพอขันติพอสันติเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยมันสงบแล้วสงบกายสงบใจอันตัวสุดท้ายคือกิเลสสงบแน่นอนแล้วเราก็จะค่อยๆวางได้นะเพราะนั้นเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐินั่นแหละมองโลกตามความเป็นจริงลงมือฝึกผ่านขันติผ่านสติผ่านสันติจิตใจของเราก็จะสงบร่มเย็นเย็นพรค่ะก็เรียกว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับเทคนิคดีๆจากพระอาจารย์ในเรื่องของการปล่อยวางอย่างไรเราจะสามารถจะเป็นผู้ที่ปล่อยวางและว่างได้อย่างแท้จริงต้องกราบขอบพระคุณท่านม่อนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วจะขอน้อมนำสิ่งที่ท่านสอนไปลงมือประพฤติปฏิบัติพร้อมๆกันเลยค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ